ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลักษ์ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะซึ่งมีหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามาว่าถ้าฝันเห็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือจะตีเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็มีหลายๆท่านมาถามนะอาจารย์ลักษ์ก็เลยคัดมานะคะว่าในความฝันของแต่ละคนนะคะหรือของแต่ละข้อความที่ถามเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราเริ่มเลยนะคะว่ามีคนถามมามากเลยยิ่งเฉพาะช่วงนี้ก็คือฝันเห็นนายกอันนี้อาจารย์ลักษ์ก็เลยรวมถึงคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนที่มีอํานาจด้วยนะเราจะมาดูค่ะว่าความฝันเช่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องดูนะว่าในความฝันเนี่ยค่ะว่าเราฝันเห็นเขาเฉยๆหรือเปล่าเราฝันเห็นตัวตนเขาแต่เขาก็ยืนของเขาอยู่เฉยๆเขาไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเรานะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นความฝันที่ดีนะคุณจะได้รับโอกาสดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานที่เราต้องไปสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่เขากำลังจับตามองเราอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราฝันเห็นนายกหรือฝันเห็นผู้มีอำนาจเนี่ยตัวเราเองค่ะในเรื่องหน้าที่การงานเราทำอะไรไว้ถ้าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีขยันขันแข็งในเรื่องของการงานนะคะหรือบกพร่องในเรื่องการงานบอกว่าผู้ใหญ่กำลังจับตามองอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูการกระทำด้วยนะคะทีนี้ถ้าเขาเข้ามาสัมพันธ์กับเราจะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์เรานะคะในเรื่องของการงานเนี่ยสามารถเริ่มต้นงานใหม่ได้ดีเลยทีเดียวแต่ให้ระมัดระวังการเจอเพื่อนใหม่นะคะที่อาจจะเข้ามาหลอกลวงเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าต้องมีการร่วมหุ้นลงทุนกับใครห้ามเด็ดขาดนะคะสำหรับเลขของนายกหรือคนที่มีอำนาจนะคะก็จะเป็นเลข1เลข9เลข6แล้วก็เลข7นะคะอันนี้มีเคล็ดนิดนึงถ้ามีข่าวคราวเราเห็นรถเขาเห็นทะเบียนรถเขาเห็นเลขบ้านเขาอย่าลืมซื้อเลขนั้นด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝันเห็นนายกนะคะเอาละค่ะก็ได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้วนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้คอมเมนต์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะคัดมาให้อาจารย์ลักษณ์นะคะอาจารย์ลักษณ์จะเข้ามาตอบในเรื่องของความฝันให้กับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ